วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมงอายุถ่ายรูปมาแล้วคนในรูปเนี่ยหน้าเหลืองอยู่เป็นไหมหน้าฟ้าของยูเป็นหน้าฟ้าเราไม่รู้เราทำอะไรผิดเราถามอ้วนกันดีกว่ารู้แต่แวบๆว่าเกี่ยวกับไวบาลานซ์ครับอ้วนถามหน่อยว่าเนี่ยเราถ่ายมาแล้วบางทีก็เหลืองบางทีก็ฟ้าสีมันเพี้ยนๆเออเราต้องตั้งยังไงให้มันตรงหน้าปูนหรือฟ้าไม่ใช่หน้าคนในรูปอ๋อนึกว่าปูนฟ้าเหลืองใช่มันก็คือเรื่องของเรื่องก็คือเราไปยุ่งอะไรไงตรงที่เขาเขียนว่าไวบาลานซ์หรือเปล่า มันจะมีโหมดในกล้องอะนะที่มันเป็นเรื่องของการรับแสงอะถ้าเกิดเป็นสมันน้อยเพิ่งเริ่มถ่ายรูปก็มันจะมีเขียนว่า AWB ก็เป็นแบบว่า Auto White Balance Nikon มันเป็น AWB ป่ะเอออะไรเงี้ยนะแล้วก็จะมีรูปพระอาทิตย์ท้องฟ้าหลอดนีออนอะไรเงี้ยนั่นมันคืออะไรกันมั่งเออสมมุติบางคนอาจจะไปลองปรับเล่นดูแล้วก็ถ่ายแล้วก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมอ้าวเฮ้ยอุ๊ยกูมาน้อยแล้วทำไมฉันถ่ายรูปออกมาสีไม่ตรงกับที่ฉันเห็นอะไรเงี้ยมันก็พูดว่าสิ่งที่ตาเห็นกับสิ่งที่กล้องมันถ่ายมันไม่เหมือนกันหรอกสิ่งที่ตาเห็นเพราะตาคนเรามันวิเศษกว่ากล้องถ่ายรูปเยอะมากตาเราสามารถรับอุณหภูมิของสีในแสงได้เยอะมากแล้วมันแสงเนี่ยมันก็มีอุณหภูมิไล่ตั้งแต่ไม่กี่พันอ่ะยันไปถึงหมื่นเพราะฉะนั้นอย่างสมมุติตอนนี้เราอยู่ใต้หลอดนีออนเนี่ยนะครับผมมันก็ตาเราก็เห็นเป็นสีขาวๆธรรมดาทั่วไปนะแต่ถ้าเราเอาอะไรมาถ่ายเนี่ยเราถ้าพูดด้วยกล้องดิจิตอลเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นเพราะมันมีออโต้ไวบาลานซ์แต่ถ้าเกิดเราเอาฟิล์มสีมาหรือฟิล์มสไลด์อะมาถ่ายมันจะห้องนี้มันจะเป็นสีเขียวทั้งห้องเนี่ยจะเป็นเขียวเขียวฟ้าๆอะไรเงี้ยนี่ก็คือเรื่องของไวบาลานซ์ก็พูดง่ายๆก็เลือกให้มันตรงกับแสงที่ในสถานการณ์นั้นๆใช่ใช่ใช่ไหมครับก็มีเพื่อนผมโฟนอินเข้ามาเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติเราถ่ายด้วย JPEG แล้วเราไปปรับไวบาลานซ์เป็นดวงอาทิตย์เป็นหลอดไฟเป็นอะไรเงี้ยแล้วเราไปถ่ายผิดที่ผิดเวลาหรือผิดอุณหภูมิของสีเนี่ยมันจะเห็นอย่างนั้นเลยแล้วมันจะแก้ยากวิธีง่ายที่สุดของสมันน้อยตอนแรกคือปรับเป็นออโต้ไว้ก่อนครับเออแล้วก็ถ่ายเป็นรอมาก็ได้หรือจะเป็น JPEG ก็ได้แต่ถ้าเอาเป็น JPEG ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเรื่องรอแล้วค่อยมาพูดอีกทีก็ได้โอเคก็ว่าง่ายก็ดูสภาพแสงให้เหมาะสมนะแล้วก็ถ่ายแล้วก็ลองมันรีวิวภาพดูได้นี่นะเดี๋ยวนี้ดิจิตอลเนี่ยก็ดูว่าภาพเนี่ยมันออกอมสีฟ้าสีเหลืองอะไรหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามันเพี้ยนก็ปรับไวบาลานซ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือไม่อย่างนั้นเรามีกล้องแล้วนี่เราก็ลองไปเลยถ่ายเป็น JPEG ก็ได้จะได้รู้ผลของมันเลยเช่นแบบว่าในที่เดียวกันเนี่ยเราลองปรับไวบาลานซ์เป็นแบบดวงอาทิตย์เมฆหลอดไฟทุกอย่างอะลองมันทุกอย่างในช็อตเดียวกันเนี่ยเป็น JPEG แล้วเราค่อยมาดูว่าในสภาวะที่มันถูกควบคุมเงี้ยมันถูกเปลี่ยนไปโดยอะไรบ้างโดยไม่ต้องใช้ออโต้เลยนะแล้วเราก็จะได้ศึกษากับมันว่าอันไหนควรจะเหมาะกับอะไรไวบาลานซ์แบบไหนให้ผลลัพธ์แบบไหนบ้างใช่ใช่อย่างนี้สรุปคือมันคืออะไรนะครับมันคือความขาวความขาวที่ยูต้องการที่ผมต้องการเออแล้วยูก็ถ้ายูเลือกไวบาลานซ์ได้ถูกต้องเนี่ยหน้ายูก็จะไม่ฟ้าตาปูนก็จะไม่เหลืองโอเคก็ลองปรับเล่นดูนะครับก็มันก็ให้ผลที่แตกต่างกันไปนะครับก็ลองเล่นดูวันนี้เด็กกลัวแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ